คุณกำลังฟัง The Futurist พยากรณ์อนาคตรู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist กับศรีชัชปวีค่ะโควิดเนี่ยยังไงก็ต้องจบแต่ถามว่ารายได้เราหายไหมมันก็คงต้องหายเทคเนี่ยคือหัวใจของการเคลื่อนที่ไปสู่อนาคตจริงๆครับ 5G นี่แหละคือเทคโนโลยีที่จะเอามาสร้างคุณค่าใหม่ๆได้คนที่ไม่ท้อแท้คนที่ทุ่มเทเขาจะเก่งขึ้นและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะเป็นที่ต้องการในหลังจากโควิดต่อไปวันนี้ได้สัมภาษณ์ดร.ชนัยชรินสารนะคะซึ่งในวันนี้โลกเราเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บอยากรู้จริงๆเลยค่ะอาจารย์ในฐานะเป็นนักกลยุทธ์ให้คำปรึกษามาก็หลากหลายองค์กรและธุรกิจไหนอยู่ธุรกิจไหนไปมันเป็นสถานการณ์ที่ผมต้องบอกว่าวันนี้มันไม่ง่ายนะครับคุณซีเช็คว่าบาดเจ็บเนี่ยผมคิดว่าบาดเจ็บนี่เป็นแค่อาการเบื้องต้นนะสุดท้ายนี่มันคือล้มตายนะฮะถ้าบาดเจ็บแล้วไม่สามารถรักษาห้ามเลือดได้ทันเนี่ยมันล้มตายกันได้จริงๆนะครับและนี่คืออาการที่ผมเห็นเนี่ยหลายๆธุรกิจตอนนี้กำลังกังวลอย่างมากเพราะว่าบาดเจ็บนี่คือเรื่องแน่นอนนะครับโควิดเนี่ยทำร้ายทุกคนผมเห็นตั้งแต่บางคนที่รายได้หายถ้าเราไปดูพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยชัดเจนเนาะโดนสั่งปิดรายได้หายแน่นอนแต่บางพวกเนี่ยโชคดีก็จริงนะฮะอาจจะขายดีแบบออนไลน์นะแต่เรื่องของการจัดส่งจะเป็นยังไงต้นทุนเป็นยังไงการบริการลูกค้าเป็นยังไงผมเคยคุยกับออนไลน์บางเจ้าเนี่ยในสถานการณ์ปกติเนี่ยเขาสามารถส่งสินค้าได้ภายในเวลา 2-3 วันแต่พอเกิดสถานการณ์โควิดปุ๊บเนี่ยเขาใช้เวลาส่ง 2-3 อาทิตย์คุณซีคิดว่าถ้าหน่อยฐานะเราเป็นลูกค้าเนี่ยนะเราจะรู้สึกยังไงรอไม่ไหวเรารอไม่ไหวแล้ววันหลังเราอาจจะรู้สึกเข็ดไปเลยก็ได้นะครับกับสถานการณ์เหล่านี้คนที่ล้มตายนะครับเราคิดง่ายๆคิดเหมือนหลักการร่างกายเราเลยคุณซีเกิดบาดแผลขึ้นเราห้ามเลือดไม่ทันเลือดไหลหมดตัวไอ้เลือดที่ว่าเนี่ยมันก็คือเงินสดนั่นแหละครับคุณซีเพราะธุรกิจเนี่ยเดินอยู่ได้ด้วยเงินสดสิ่งแรกเลยเนี่ยต้องจัดการห้ามเลือดแท้ๆก่อนทุกแทบจะทุกบริษัทรายจ่ายวิ่งออกอยู่แต่รายได้เนี่ยวิ่งเข้าน้อยลงโดยทั่วไปนะฮะดังนั้นเนี่ยห้ามเลือดแท้ๆก่อนการห้ามเลือดในที่นี้เนี่ยมีตั้งแต่ว่าลดรายจ่ายนะฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตรงไหนลดได้ก็ช่วยกันนะฮะรวมไปถึงที่ผมเริ่มสังเกตเห็นช่วงนี้คือการรักษาเงินสดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่รวมไปถึงการหาเงินสดเพิ่มนะครับเราอาจจะได้ยินบริษัทใหญ่บางแห่งตอนนี้นะครับทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยด้วยประกาศไม่จ่ายเงินปันผลปีนี้ทั้งที่ผลการประกอบการปีที่แล้วเนี่ยถือว่าดีนะฮะซึ่งจริงๆก็ควรจะให้ผู้ถือหุ้นแหละแต่เขาบอกไม่เอาขอเก็บเงินสดไว้ก่อนอย่างน้อยเลือดยังมีเกล็ดเลือดอยู่ในตัวพอสมควรนะครับส่วนหลายบริษัทที่ยังมีวงเงินอันนี้ก็เตือนกันไว้เลยนะฮะถ้ามีวงเงินกับธนาคารรีบไปดึงออกมานะครับมาตรการภาครัฐหลายมาตรการก็เกิดขึ้นแล้วนะครับดอกเบี้ย 2% ก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าสงครามนี้ยังยาวนะเอาเงินสดเข้ามาไว้ตัวเองก่อนครับมีภาระดอกเบี้ยเล็กน้อยถือว่าปลอดภัยกว่าเพราะว่าเวลาที่เงินหมดจริงๆเนี่ยเราไม่มีเงินเนี่ยเราจบเลยทันที Cash is kingในการบาดเจ็บล้มตายของบางธุรกิจมีแนวคิดโดมิโนว่าถ้าธุรกิจนี้ล้มเราซวยไปด้วยแน่นอนมีไหมคะมีครับคุณซีย้อนไปเมื่อกี้นี้นะฮะเราห้ามเลือดได้แล้วด้วยเงินสดนะครับแต่หยุดเฉยๆเนี่ยไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าเรายังไม่รักษาอาการบาดเจ็บหรือเราไม่เห็นอาการของบาดเจ็บที่จะเข้ามาข้างหน้าเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะครับก็เหตุการณ์เนี่ยส่วนใหญ่ตอนแรกเนี่ยตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆก็จะมีรายงานออกมามากมายเลยจากสารพัดที่บอกว่าธุรกิจนี้ได้ประโยชน์ธุรกิจนี้เสียประโยชน์ธุรกิจนี้กระทบเยอะอย่างสายการบินเนี่ยกระทบเยอะท่องเที่ยวเนี่ยกระทบเยอะแต่ในความเห็นของผมนะผมคิดว่าเวลาเรื่องเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกมันเป็นวิกฤตจริงๆและผมว่าวิกฤตครั้งนี้คุณซีถือว่าเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดนะในชีวิตของหลายๆคนที่เป็นนักธุรกิจผมผ่านปี40มายืนยันได้ว่าครั้งนี้หนักกว่าเยอะหนักกว่าปี40อีกเหรอคะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อมันหนักมากๆที่เป็นไครซิสเนี่ยมันน่ากลัวครับดังนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือจะมีบางอุตสาหกรรมที่โดนก่อนแต่จะมีอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงและมีความเชื่อมโยงนะครับโลกวันนี้ครับมันเกิดการเชื่อมโยงกันหมดแล้ว globalization นะครับทำให้ทุกประเทศเนี่ยมีการค้าขายการ import export อยู่ตลอดนะครับแล้วมันมีคำว่า globalization 2.0 ด้วยนะครับเมื่อไม่นานมานี้คุณซีคงเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ประเทศเก่งต่างคนต่างเก่งค้าขายกันไปตอนหลังเนี่ยซัพพลายเชนมันเชื่อมกันหมดแล้วค่ะ Apple ผลิตออกแบบอยู่ที่อเมริกาผลิตอยู่ที่จีนขายอยู่ที่ไทยใช้เมมโมรีจากเกาหลีแต่ไอเหตุการณ์ในแบบนี้นะครับมันทำให้เกิด disruption ได้พอเกิดโควิดขึ้นปุ๊บมันเกิดจุดนึงมันจะกระทบข้ามกันไปหมดเลยเป็นโดมิโนนะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยฮะข่าวที่เร็วๆนี้เลยบริษัทรถยนต์เช่า Hertz เข้าสู่กระบวนการล้มละลายทั้งสี่
ฮิร์สขายคนที่เดินทางเราจะเจอเขาตามสนามบินเจอตามในเมืองถูกไหมครับวันนี้คนถูกล็อกดาวน์หมดนักเดินทางไม่มีสนามบินปิดสายการบินไม่เดินทางคนไม่เดินทางคนติดอยู่กับบ้านคนก็ไม่เช่ารถนะครับเพราะนั้นเฮิร์สเนี่ยตามมาเรียบร้อยแล้วแล้วเฮิร์สเนี่ยมีภาระมหาศาลเลยนะค่ะเพราะว่าเขามีรถอยู่700,000กว่าคันคุณสีใช่ไหมโอ้โห700,000คันที่ไม่ได้วิ่ง2เดือนใช่อาจจะได้วิ่งบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรงานฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่นี่คือจอดอยู่นิ่งน้องสีนึกดูสิครับเขาเนี่ยจะกระทบใครอีกนี่คือเรื่องของโดมิโน่ละจากสายการบินลงมาที่เฮิร์ตเฮิร์ตคือผู้ซื้อรายใหญ่มากของบริษัทรถยนต์เพราะเขาจะซื้อรถใหม่ๆเข้ามาให้เราเช่าไม่ใช่แค่นั้นนะฮะหลังจากที่เราเช่าเสร็จพอ5ปีผ่านไปรถเริ่มเก่าเขาปล่อยลงเต็นท์รถมือ2เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไม่ซื้อรถใหม่ครับผู้ผลิตรถยนต์โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันขายรถไม่ออกไม่พอแค่นั้นครับเฮิร์ตอาจจะไม่มีรถใหม่เข้ามาหรืออาจจะเก็บรถเก่ายาวนานขึ้นไม่มีรถไปปล่อยในตลาดมือสองหรือไม่แน่เขาอาจจะตัดสินใจว่าในเมื่อเขาใช้รถน้อยเทรถออกตลาดมือสองครับถ้าเทรถตลาดมือสองประชาชนทั่วไปที่กำลังขายรถมือสองขายไม่ออกเหมือนกันโดนกดราคาโดนกันทั้งตลาดเพราะว่าเป็นอีโคซิสเต็มจริงครับแล้วที่น่าห่วงมากที่สุดคืออันนี้จะเริ่มกลับมาทบถึงผู้คนอย่างพวกเราแล้วนะเฮิร์ตเนี่ยเขาใช้วิธีว่าระดมทุนด้วยการออกคนกู้เพื่อไปซื้อรถนี่แหละมาให้พวกเราเช่าปรากฏวันนี้ครับรถไม่วิ่งครับเราจะเอารายได้ที่ไหนมาจ่ายคืนหุ้นกู้มันจะกระทบไปหมดแล้วคุณซีตอนนี้มันจะโดมิโนมาถึงคนที่มีเงินตอนนี้จะกลายเป็นคนไม่มีเงินแล้วต่อไปการใช้เงินก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นค่ะอันนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าโดมิโนและมันเริ่มทำงานแล้วมนุษย์เงินเดือนอย่างคนทั่วๆไปที่ทำงานจากตอนนี้ work from home บ้างหรือกลับมา work from here แล้วค่ะต้องทำตัวไงคะอันนี้แหละครับก็ผมพูดในเชิงสิ่งที่ให้กำลังใจนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรื่องเนี้ยอย่างที่บอก crisis เนี่ยวิกฤตเนี่ยมันไม่มีดีอะไรกับเขาโคตรหรอกครับแต่ว่าถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังเดินอยู่นะถึงจะแย่ยังไงเศรษฐกิจก็ยังเดินอยู่ตัวเลขสถาบันต่างๆบอกจะติดลบ5ติดลบ8ติดลบ10หรือบางสถาบันตอนนี้บอกไม่บอกตัวเลขแล้วก็มีนะฮะมันอะไรก็ไม่รู้แต่ผมสมมุติตัวเลขเล่นๆแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังสมมุตินะเศรษฐกิจตกลบ 10% นั่นหมายความว่าจริงๆยังมี 90% อยู่นะนั่นคือมันไม่ได้แย่จนเกินไปเดิมมันมี101ตอนนี้เหลือ90คำถามคือเราจะทำยังไงให้เราอยู่ในกลุ่ม90นั้นไม่ใช่10ที่เหลือดังนั้นคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับของการทำงานนะครับหรือว่าใช้ชีวิตก็ตามครับทุกท่านถ้าเราเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเราจะมีที่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กันในออฟฟิศเนี่ยวันนี้นะครับต้องไม่ทำให้รู้สึกว่าโอ้โหสถานการณ์แย่จังเลยลังเลไม่ทำงานเราต้องทำงานสุดฝีมือเลยครับทำจนนายเห็นเลยครับว่าเราเนี่ยคือบุคคลที่มีคุณค่าผมใช้วิธีคิดง่ายๆนะครับขอให้เราคิดงี้เลยว่าเราทำดีที่สุดถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเราให้เราเหลืออยู่เป็นคนสุดท้าย last survivor ใช่ใช้คำนั้นเลยใช่เลยและถ้าเราสามารถนะครับต่อสู้ในช่วงที่เป็นวิกฤตนี้ได้เนี่ยผมยืนยันเลยนะเพราะผมผ่านวิกฤตปี40มาคนที่ผ่านวิกฤตปี40มาตอนนั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเพราะเจอประสบการณ์เยอะมากมันจะมีช่วงที่ต้องเรียนรู้ต้องคิดต้องลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่องถูกบ้างผิดบ้างไม่รู้แหละแต่เราจะเป็นคนที่ผ่านตรงนี้ไปได้เพราะในที่สุดเวลาก็ต้องผ่านไปแน่นอนครับคุณสีจริงค่ะดังนั้นเราจะเก่งขึ้นครับคนที่ไม่ท้อแท้คนที่ทุ่มเทเขาจะเก่งขึ้นและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะเป็นที่ต้องการในหลังจากโควิดต่อไปถามแทน SME ร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ SME รายย่อยต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยค่ะจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงถ้าตอนนี้กำลังโดนวิกฤตต่างๆกระทบกันทั่วหน้า SME เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะโดยธรรมชาติเนี่ย SME จะเป็นคนที่ขนาดเล็กนิดนึงเนาะสายป่านน้อยเงินสดไม่ได้มากมายอะไรแต่ผมอยากให้ SME เนี่ยใช้จุดแข็งของ SME ครับ SME เนี่ยมีจุดแข็งเหนือบริษัทใหญ่อยู่ข้อนึงนะฮะก็คือ capacity เขาไม่ได้เยอะพนักงานเขาน้อยสมมุติเป็นร้านอาหารก็จำนวนโต๊ะก็ไม่ได้เยอะอะไรดังนั้นเนี่ยต้นทุนเราจะค่อนข้างต่ำจุดข้อดีข้อที่2 SME คือเรามีความยืดหยุ่นสูงนะครับ SME เนี่ยระบบการจัดการจะไม่ซับซ้อนอะไรนะเท่าแก่ทำเองเนี่ยคุณ C ทีมงานถ้าจะปรับอะไรเนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะครับขอให้ใช้จุดนี้นะครับลองมาคิดหาวิธีที่ว่าเราจะสามารถหารายได้เพิ่มทางอื่นได้หรือไม่เพราะโดยทั่วไป SME เนี่ยมักจะมีรายได้อยู่ทางเดียวนะครับมักจะได้เดียวขายก๋วยเตี๋ยวก็ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนั่นแหละแต่คำถามคือมันจะมีรายได้อย่างอื่นไหมที่เราจะสามารถหาได้นะครับเทรนด์นึงเนี่ยที่อาจจะมาช่วย SME ตอนนี้ได้เขาเรียกว่าไฮเปอร์โลคอลความหมายของไฮเปอร์โลคอลคือคนเนี่ยกำลังเริ่มมาสนับสนุนคนที่อยู่ใกล้ตัวเหมือนจุฬามาร์เก็ตเพลสนั่นไง
นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์โลคอลครับคือคนเนี่ยเริ่มมาอุดหนุนอะไรใกล้ๆรอบๆตัวชุมชนออนไลน์คนที่เราสนิทนะครับสั่งอาหารรอบบ้านกันซื้อของรอบบ้านกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอยู่ตรงนี้สำคัญคือต้องคิดให้ออกว่าในชุมชนที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนฟิสิคอลหรือชุมชนเวอร์ชวลเนี่ยเรารู้จักใครบ้างและเราจะหาอะไรที่มาทำรายได้ได้บ้างผลิตเองไม่ได้ไม่เป็นไรคุณเชื่อใช่ไหมบนจุฬามาร์เก็ตเพลสจำนวนมากไม่ได้ผลิตเองนะไปรับมาขายทุเรียนมังคุดอะไรทั้งหลายนั่นแหละไปรับคนอื่นมาอีกทีแล้วเอามาขายในชุมชนเห็นไหมฮะกินส่วนต่างเล็กน้อยเราก็อยู่ได้แล้วก็มีรายได้ต่างๆเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้น SME เนี่ยต้องดึงจุดได้เปรียบของตัวเองขึ้นมาอย่าไปมองจุดเสียเปรียบที่ว่าฉันเล็กฉันฐานลูกค้าน้อยเงินทุนน้อยไม่ใช่นะครับดร.คะถ้าพูดถึงหลายๆอุตสาหกรรมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเยอะซะด้วยในประเทศไทยเปลี่ยนโฉมหน้าสุดๆซีไม่ได้พูดถึงแค่คอนโดที่มีโคเวิร์กิ้งสเปซและส่วนกลางที่ใช้ไม่ได้เนื่องจากกลัวภาวะโควิดแต่พูดถึงโรงหนังสถานที่ชุมชนการจัดมหรสพต่างๆทำไงคะแบบนี้อันนี้ยากมากคุณสีต้องมองกลับไปก่อนว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรปัญหาวันนี้มันคือเรื่องของโควิดความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพดังนั้นเนี่ยการที่เรามาใกล้ชิดมากๆนี่ไม่ได้เนี่ยเราต้องเว้น2เมตรกันอยู่เนี่ยใช่ไหมมันไม่ง่ายนะครับหลักการกลยุทธ์เนี่ยมันมีข้อหนึ่งนะครับว่าเวลาจะทำกลยุทธ์เนี่ยต้องถามก่อนว่า challenge ของเราคืออะไรกันแน่ความท้าทายที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันคืออะไรเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตีโจทย์ผิดคือเราเจอปัญหาสมมตินะคิดแบบเด็กๆเลยแล้วกันเนาะเงินในกระเป๋าไม่มีพ่อแม่ไม่ให้เงินน่ะเอาไงดี challenge จริงๆคือพ่อแม่ไม่ให้เงินเราแต่เราบอกว่าเราอยากมีตังค์เราอยากไปซื้อมือถือใหม่เราไปขโมยเงินคนอื่นเห็นไหมฮะ challenge กับ strategy มันไม่สอดคล้องกันไปทำแบบนั้นเนี่ยมันเลยเกิดปัญหามากขึ้นแล้วยังกลับไปแก้ปัญหาเดิมไม่จบอีกด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าผมจะคุยกับท่านที่ต้องทำธุรกิจประเภทกลุ่มที่เป็น event กลุ่มที่จะต้องเอาคนจำนวนมากๆมารวมกันอยู่ในที่น้อยๆเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้มีเยอะมากนะสายการบินก็ใช่โรงหนังก็ใช่ร้านอาหารก็ใช่ทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มที่ธุรกิจที่อยู่ได้เพราะเอาคนเยอะๆมาอยู่ที่น้อยๆแต่วันนี้โซเชียลดิสแทนซ์มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ก็คือผมอยากให้เล่าคุณสีฟังถึง2องค์กรแล้วกันนะที่ผมคิดว่าน่าจะมีมุมมองที่ดีในการจัดการเรื่องนี้นะครับ1คือดิสนีย์2คือบรอดเวย์พอดิสนีย์แลนด์ก็คือคอนเซ็ปต์ของการมี property ถูกต้องเอาคนเยอะๆมาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อทำรายได้นะฮะบรอดเวย์แบบเดียวกันเลยบรอดเวย์ก็คือโรงละครที่ต้องอัดคนเยอะๆเข้ามาดูรายงานสดนะครับสองคนเนี่ยจะเห็นเลยว่าใช้วิธีคิดต่างกันโดยสิ้นเชิงมาดูดิสนีย์ก่อนนะครับล่าสุดคุณสีคงทราบข่าวแล้วเนาะดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้เปิดแล้วนะครับค่ะช่างไห่ดิสนีย์แลนด์ช่างไห่ดิสนีย์แลนด์เปิดเรียบร้อยแล้วด้วยเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่จะทำให้คนปลอดภัยโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับให้คนเข้าได้ไม่เกิน 30% ของ capacity ของดิสนีย์แลนด์พูดง่ายๆในอดีตแต่ละวันรับได้เท่าไหร่ตอนนี้หักเหลือ 30% พอให้ 30% พอคำถามในเชิงการเงินมันจะคุ้มไหมคุณสีไม่น่าจะรายได้ไม่เกิน 30% ของอดีตเนี่ยมันโอเคป่ะไม่โอเคมันไม่โอเคแต่ข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คืออย่างน้อยก็ได้รายได้รายได้กลับมาแต่ข้อดีเหนือกว่านั้นครับเวลาเรามองธุรกิจนะคุณสีเราต้องมองกันยาวๆเราอย่ามองสั้นๆโควิดเนี่ยยังไงก็ต้องจบจริงๆไม่ใครตอบได้หรอกแต่เราพอเห็นภาพ3เฟสครับคุณสีเฟสแรกเนี่ยก่อนล็อกดาวน์ภาพจะเป็นภาพนึงเลยเพราะทุกคนต้องล็อกติดตัวอยู่กับบ้านเฟส2คือพ้นล็อกดาวน์แล้วแต่วัคซีนยังไม่มาก็คือเราออกนอกบ้านได้แต่มีความเสี่ยงเฟสที่3คือวัคซีนมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะออกจากบ้านได้อย่างสบายใจท้ายสุดยังไงมันก็ต้องไปภาพนี้จะเร็วจะช้ามันก็ต้องไปภาพนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างรอยต่อของการเปิดเมืองดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างที่เราคุยกันเนี่ยคือโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่หลังจากวัคซีนออกมันจะจบลงเพราะนั้นกลับมาที่ดิสนีย์แลนด์ถ้าเรามองกันยาวๆคุณสีเราก็ต้องอยากให้ดิสนีย์แลนด์กลับมาอย่างที่ 100% เหมือนเดิมจริงป่ะค่ะคราวนี้ไอ้ช่วงไทม์ตรงเนี้ยมันประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงดีที่เราจะรักษาฐานลูกค้าของเราไว้ดังนั้นเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ใช้วิธีนี้เลยคือยอมลดลงมาที่ 30% เพื่อให้ถูกกฎหมายทุกประการทำให้ทุกคนสบายใจไม่มีการติดเชื้อรายได้ลดลงก็จริงแต่ก็กล้อมแกล้มไปได้ดีกว่าปิดเฉยๆและที่สำคัญที่สุดคือรักษาลูกค้าไว้ได้แล้วคนไปไหมคะคนไปครับ 30% เต็มครับในช่วงแรก
เก่งจริงๆเพราะว่าด้วยมาตรการต่างๆที่เขามีไงฮะ 30% นี้ก็คือคน 100% นั่นแหละแต่ว่า 70% ที่กังวลเขาก็ไม่มาไงแต่ก็ยังมีคนกล้าจริงๆคุณศรีจริงค่ะในทุกสถานการณ์มีคนกล้าเสมอแล้วการจัดมหรสพแบบบรอดเวย์ล่ะคะมาดูบรอดเวย์บรอดเวย์ทำยังไงครับคุณศรีบรอดเวย์เนี่ยถ้าคุณศรีจำได้เมื่อไม่4สัปดาห์ก่อนมันเริ่มจากการที่นำ Phantom of the Opera มาให้เราดูบนฟรีบน YouTubeคุณศรีจำได้แล้วถ้าจำผมจำไม่ผิดเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ย Cats ก็เพิ่งมาคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับนี่คือวิธีคิดแบบบรอดเวย์เนาะบรอดเวย์บอกว่าในเมื่อคนมาดูฉันไม่ได้ฉันก็ให้เธอดูที่บ้านฟรีๆนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ popularity คนดูกันเยอะมากแต่มาดูเยอะมากแล้วสมมุติว่านะครับเหตุการณ์กลับมาปกติผมเนี่ยดู Phantom of the Opera เรียบร้อยแล้วล่ะครับจบไปแล้วล่ะเปิดมาอีกทีผมจะไปบรอดเวย์มั้ยผมก็ไม่ไปแล้วเผลอๆผมเซฟไว้กับ YouTube เรียบร้อยแล้วดูไว้ดูเมื่อไหร่ก็ได้อ้าวทำไมทำงั้นน่ะงั้นก็เสียคอนเทนต์ที่ควรจะได้ตังค์กลายเป็นมาเปิดให้ดูฟรีแล้วคนก็ไม่กลับไปดูอีกแล้วทำไงอะคะคือในเชิงของถ้าผมพูดว่าในเชิง CSR เนี่ยถือว่าเรื่องที่ดีมากเพราะผมเข้าใจว่าสิ่งที่ทางบรอดเวย์ทำเนี่ยก็คืออยากให้คนอยู่บ้านทุกคนจะได้ stay home แล้วก็ stay at homeดีด้วยครับแต่ในทางธุรกิจเนี่ยมันมีความเสียหายตามมานะเพราะว่าคนที่อยากดูเมื่อเขาได้ดูแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเสียเงินที่จะเหมือนหนังสือที่ถูกอ่านจบแล้วเพราะเรื่องนึงมันก็เล่นซ้ำๆใช่หรือภาพยนตร์ที่หาดูที่ไหนก็ได้นะครับคือฟรีคอนเทนต์เนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าแสดงว่าเขาออกมาแก้ปัญหาในวิธีที่ผิดอาจจะไม่ตรงกับ challenge กลับมาที่เรื่องเดิมฮะ challenge ของเราคือ social distancing เพราะนั้นผมคิดว่านะความเห็นผมนะวิธีการแก้ปัญหาก็จัดที่ social distancing นะครับเขาไม่ให้จัดอีเวนต์ใหญ่แล้วก็จัดอีเวนต์เล็กเขาไม่ให้เรานั่งติดกันเราก็นั่งห่างกันนะครับแต่ถามว่ารายได้เราหายไหมมันก็คงต้องหายแต่มันก็ดีกว่าที่เรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้ธุรกิจเรายังเดินต่อพนักงานระดับหนึ่งของเราก็ยังมีงานทำรอจนกระทั่งถึงวันที่ทุกอย่างมันฟ้าเปิดนะครับอันนี้คือมองแค่บนฐานของธุรกิจเก่าก่อนนะฮะแต่ระหว่างนี้ผมก็อยากให้ทุกคนนะฮะมองหาธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยค่ะนะครับล้มตายไปก็เยอะแล้วธุรกิจที่กำลังเกิดใหม่ที่ดูเนื้อหอมหวานหมูมีบ้างไหมคะขออะไรหวานหมูบ้างนะครับผมว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่คุณศรีเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับถ้าถามว่ากลุ่มไหนค่อนข้างได้ประโยชน์ก็ที่ได้ยินมานะครับก็คือกลุ่มเฮลBeauty Wellness ค่ะนะฮะกลุ่มนี้ได้ประโยชน์นะฮะ Health Beauty Wellness สุขภาพอย่างเดียวเลยนี่คะสุขภาพเลยนะครับตอนนี้คุณซีผมไม่แน่ใจนะแต่อย่างที่บ้านผมเนี่ยวิตามินเต็มเลยเพราะว่าทุกคนไม่อยากป่วยเจ็บคอนี่เดี๋ยวปุ๊บซับวิตามินกันเรียบร้อยแล้วจริงสต็อกยากันสนุกสนานสมัยก่อนเราไม่เอานะเราเป็นไปเหอะแล้วเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวไปรักษาเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยากนะครับนั่นเฮลได้ไม่อยากแม้กระทั่งอยากจะแกะแอมไอนี่ไม่กล้ากลัวเป็นดูตัวสกปรกตัวเชื้อโรคดูเธอเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่มันเป็นอย่างนั้นไปแล้วฮะในช่วงนี้นะฮะซึ่งจริงๆมันก็เกาะกับกระแสไม่กระเทรนอยู่แล้วที่ในระยะยาวเนี่ยคนกำลังจะใส่ใจเรื่องสุขภาพเพราะนั้นถือว่าตัวนี้มันคือตัวเร่งนั่นเองนะครับเรื่องของเวลเนสก็เริ่มมานะคนอยู่บ้านมากขึ้นก็เริ่มออกกำลังเองออกทำโยคะเองอุปกรณ์ฟิตเนสขายดีมากนะคะขายดีมากใช่ครับกลุ่มนี้ฮะ Health Beauty Wellness เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะโฟกัสในระยะสั้นสำหรับใครที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างในช่วงนี้ยังมีรูมในการทำได้ยังมีรูมได้และมันก็ยังเป็นเมกะเทรนด์ในระยะยาวด้วยเพราะทุกคนก็อยากมีสุขภาพที่ดีสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ซีอยากรู้ว่ามีอะไรที่เขาพูดถึง new normal now normal และก็ next normal กันไปเยอะมากๆแล้วจริงๆแต่จากหลายๆอินดัสทรีซีคิดว่าทุกคนกำลังอยู่ในเฟสที่เป็น now normal ที่กำลังจะมุ่งไปสู่ next normal ใหม่ๆกันเยอะแล้วล่ะคงไม่ต้องพูดซ้ำแต่มีอะไรบ้างไหมคะที่เราควรจะต้อง aware ไว้เหมือนกับเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายุคนี้เรากำลังอยู่ในยุคของ 5G พอดีเดียเลยก็ต้องถูกบังคับใช้จออย่างเช่นซีเชื่อว่าโรงเรียนหรือภาคการศึกษาหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้มีใครรู้สึกว่าอยากจะฉันจะต้องโดนบังคับมาสอนผ่านจอต้องทำให้ได้ในวันนี้มันเหมือนธรรมชาติบังคับเราไปในทางนี้อาจารย์มองว่ายังไงบ้างสำหรับการปรับตัวในครั้งนี้สู่ยุค 5G เต็มรูปแบบครับนะสมกับคุยกับเจ้าหญิง IT นะมาถึง 5G แล้วนะเทคเนี่ยคือหัวใจของการเคลื่อนที่ไปสู่อนาคตจริงๆครับผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าอนาคตเนี่ยจริงๆผมไม่อยากคาดการณ์นะทุกท่านเพราะอนาคตเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของเทรนด์แน่นอนกระแสต่างๆมันกำลังจะพาเราไปที่ไหนก็ว่าไปแต่สิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราลงมือทำด้วยนะครับที่ผมชอบโชว์เปียอย่างบ่อยๆก็คือเนี่ยถ้าสมมติคุณสตีฟจ็อบส์นะ
กไม่ได้คิดทำไอโฟนขึ้นมานะวันนี้เราคงใช้โนเกียกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แล้วหรอกครับมันอยู่ที่เราสร้างกันนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับทุกท่านก็คือว่าอย่าไปกังวลอะไรมากกับอนาคตนะฮะแต่เราสามารถมองหาโอกาสได้ไหมว่าเราจะทำอะไรที่จะสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาธุรกิจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยครับธุรกิจคือการสร้างรายได้ที่มีกำไรธุรกิจจะมีรายได้ได้ก็คือมีคนจ่ายเงินให้กับเราคนจะจ่ายเงินให้เราได้ก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งที่มีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดเลยของการทำธุรกิจคือถามตัวเองสิครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคุณค่าไหมถ้าเรามีคุณค่าจะมีคนให้เงินเราเมื่อมีคนให้เงินเราบริหารจัดการดีเราจะเหลือกำไรโอเคไหมฮะและเทคโนโลยีนี่นะครับคุณซีฮะ 5G นี่แหละคือเทคโนโลยีที่จะเอามาสร้างคุณค่าใหม่ๆได้ มันไม่ใช่แค่ความเร็วใช่ไหมฮะ latency ก็ต่ำมากเลยทุกอย่างการทำการผ่าตัดออนไลน์ก็จะสามารถทำได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องมาหาว่า 5G เนี่ยทำให้เปิดโอกาสอะไรใหม่ๆบ้างและโอกาสนั้นจะมาสร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับสังคมได้อย่างไรและใครสักคนเนี่ยในสังคมนั่นแหละครับพอเขาเห็นคุณค่าเขาจะให้เงินเราภาคการศึกษาขออีกสักคำถามหนึ่งค่ะกลองมันค่ะภาคการศึกษาที่วันนี้เจอภาพคุณยายจูงหลานไปแล้วมีตังค์ 2,000 แต่ไม่มีแท็บเล็ตใช้กับการปฏิวัติแนวทางการศึกษาที่ซีเชื่อว่าโรงเรียนในต่างจังหวัดเองที่คุณครูบางท่านก็ยังไม่ค่อยยอมที่จะเข้ามาสู่ระบบดิจิทัลและต้องตอนนี้ถูกบังคับเข้าสู่ระบบดิจิทัลโดยปริยายเด็กบางทีอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมมาดูจอก็มีไม่มีบ้างอาจารย์ว่ามันจะพาเราไปสู่เรื่องไหนได้บ้างคะเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความพยายามนะครับมนุษย์เนี่ยมีข้อดีอย่างนึงคือเราปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้พอเราถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านได้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านทำอาหารเก่งขึ้นเก่งมากเลยค่ะอ้วนสุดๆตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนอาจจะบอกโอ๊ยฉันออกไปทำงานไม่ทำอาหารแต่ตอนนี้ทำได้แล้วมนุษย์เราเนี่ยเก่งในเรื่องนี้มากครับดังนั้นผมอยากให้ใช้โอกาสนี้ครับโอกาสในช่วงที่เป็นวิกฤตด้านการศึกษานี่แหละครับคุณครูทั้งหลายครับนักเรียนทั้งหลายครับต้องช่วยการระดมสมองนะครับดีไซน์ thinking เรียนกันมาทำไมถือโอกาสใช้กันเลยว่าเราจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้เด็กของเรานี้ยังสามารถเรียนต่อได้สำเร็จไม่สำเร็จไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่ายังไง long term solution มันมีอยู่แล้วฮะถ้ากลับไปที่ผมพูดถึง3 step เนี่ยหลังจากไวรัสโควิดจบเรียบร้อยได้วัคซีนทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในช่วงนี้ได้เนี่ยเราจะสร้างคุณค่าได้มากขึ้นเราจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าหลังโควิดจบเราอาจจะยังใช้ต่อก็ได้นะค่ะนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีนะครับเพราะผมก็ได้ยินคำบ่นมาเยอะเหมือนกันว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเหนื่อยมากมีปัญหาเยอะจริงคุณซีแค่เราเอาเนี่ยเราประชุมเนี่ยวันละหลายๆชั่วโมงบนจอคุณซีคิดว่าเป็นไงอ่ะเหนื่อยมากจริงๆเราใช้เซลล์สมองเยอะมากแต่เด็กเนี่ยอีกมุมนึงก็คือต้องมีผู้ใหญ่คอยเคี่ยวเข็นถ้าเกิด อยู่รวมกันเป็นห้องเรียนหรือคลาสรูมคุณครูเคี่ยวเข็นในสภาวะปิดแต่พออยู่บ้านไม่มีสภาวะปิดพ่อแม่ที่เป็นคนที่ต้องทำงานอยู่จะชั้นกลางชั้นบนชั้นไหนก็ตามพ่อแม่ก็ต้องทำงานมันเลยกลายเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กสำหรับการเรียนออนไลน์ที่วัดผลได้ยากจนบางโรงเรียนเนี่ยออกนโยบายว่าการเรียนออนไลน์ไม่นับนะเดี๋ยวพอกลับมาเรียนจริงๆอาจจะต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ในคลาสเรียนที่เรียนไปแล้วในสองเดือนชดเชยในต่างประเทศเขาก็บอกแบบนั้นเลยคือเกรดไม่ออกให้ก็ถือว่าวัดผลไม่ได้ซึ่งบางที่บอกว่าออปชั่นอลเลยพ่อแม่จะสอนหรือไม่หรือทำกันบ้านส่งหรือไม่ไอ้นี่จริงๆแล้วออปชั่นอลไม่ได้มีผลต่อการเรียนการสอนใดๆทั้งสิ้นในช่วงปลายภาคก็เลยแบบรู้สึกว่าแล้วอะไรคือสูตรสำเร็จที่อาจารย์ได้เจอภาพตัวอย่างของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกบ้างไหมคะว่าเขาปรับตัวต่อสู้กับแนวทางการศึกษาแบบนี้ยังไงครับอันนี้ผมต้องยอมรับว่ายังไม่มีใครเจอสูตรสำเร็จจริงๆนะก็พยายามกันหลายรูปแบบอยู่นะครับแต่ว่ากลับมาเรื่องเดิมฮะchallenge ของเราคืออะไรถ้า challenge ของเราคือ social distancing เราก็ทำเรื่อง social distancing นะครับผมก็ยังเห็นใจครับเด็กๆจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์ IT นะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อให้นะครับแต่โรงเรียนเนี่ยต้องสามารถเดินได้เราคิดง่ายๆครับเหมือนเรา work from home อ่ะวันนี้เราก็กลับมา work ที่ออฟฟิศได้แล้วจริงๆมันก็คล้ายๆกันนะหรือบางออฟฟิศที่เขากังวลมากหน่อยเขาก็จัดทีม A ทีม B อันนี้คุณซีทราบใช่ไหมทีม A เข้าวันนี้ทีม B เข้าวันนี้ก็จัดสลับทีมเข้าใช่มันผมว่ามันมีวิธีการแบบนี้ที่จะทำให้การจัดการศึกษาในยุคนี้ครับมันยังสามารถเดินไปได้ด้วยคุณภาพที่ดีพอสมควรเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่ผ่านไปทุกวันเนี่ยมันคือโอกาสของเด็กเขาเนาะเขาไม่ได้เรียนเนี่ยเขาก็เสียโอกาสแต่ถ้าคนที่เรียนในสิ่งที่คุณภาพไม่ดีมันก็เสียโอกาสเขาเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าการจัดการแบบนี้น่าจะเป็นไปได้เพราะดูตัวอย่างออฟฟิศต่างๆก็
ท่าที่ผมทราบก็พอสมควรแล้วนะฮะอาจจะมีบางแห่งที่ยัง work from home 100% อยู่แต่จำนวนมากก็เริ่มสามารถกลับมาจัดการได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราลองคิดวิธีนี้ดูครับจัดการให้ตรงกับ challenge ที่เรามีขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณซีและคุณสามารถกลับมาติดตามฟังพอดแคสต์ดีๆที่ช่วยพยากรณ์อนาคตรู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist ให้ทะยานสู่โลกอนาคตได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ